بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับมีหัวข้อว่ามามิธาลุอามารอติสซาอะติมินัสซุนนะห์นะครับนั่นก็คืออะไรคือตัวอย่างของสัญญาณที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์ที่ปรากฏอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหมือนที่ทราบกันดีนะครับว่าสัญญาณของวันกิยามะห์นั้นบรรดาอุลามะห์ได้จำแนกออกเป็น2ประการคือสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่ในขณะที่สัญญาณเล็กนั้นได้ถูกจำแนกออกเป็น3อย่างเหมือนกันคือสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและสิ้นสุดไปแล้วและสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วและยังคงมีมากอย่างต่อเนื่องและสัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับและประการที่2คือสัญญาณใหญ่ซึ่งหลักฐานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่คราวนี้เชคฮาฟิซ ฮะกามีรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านยกตัวอย่างเพียงบางประการนะครับของสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์และส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณใหญ่นะครับเช่นกล่าวว่ามิทลุอะฮาดีซตุลูอิชชัมซิมินมะกริบิฮาดังตัวอย่างหะดีษหลายๆบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คือดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกและเราได้พูดกันไปบางประการในบทเรียนที่แล้วว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั้นคน2จําพวกจะไม่ถูกตอบรับจําพวกที่1คนที่ไม่เคยอีหม่านมาก่อนใช่มั้ยครับพอเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและจะศรัทธาณเวลานั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ตอบรับการศรัทธาของเขาประการที่2คือการกลับเนื้อกลับตัวของคนที่ฝ่าฝืนเหมือนกับคนที่เห็นการลงโทษเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่ถึงขั้นที่จะฆ่าชีวิตได้เหมือนฟิรอูนจะจมน้ำตายอยู่แล้วเนี่ยถึงจะมาศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการศรัทธาหรือการกลับเนื้อกลับตัวเวลาที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ตอบรับนะครับวะฮะดีษดาบะห์และก็ฮะดีษหลายๆบทที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้รู้ถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่จะปรากฏตัวก่อนวันกิยามะห์นั่นคือตัวดาบะห์คำว่าดาบะห์แปลว่าสัตว์ในที่นี้คือสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์จริงๆแต่สัตว์ตัวนี้จะปรากฏขึ้นมาจากใต้ดินที่ไหนที่นครมักกะจะปรากฏตัวที่นครมักกะแล้วสัตว์ชนิดนี้มีเพียงแค่ตัวเดียวแต่มันสามารถที่จะพูดได้และเวลาที่มันพูดได้นั้นมันจะทำสัญลักษณ์ไว้บนจมูกของมนุษย์ณเวลานั้นเวลาที่มันทำสัญลักษณ์ไว้บนจมูกของผู้ศรัทธาใบหน้าของผู้ศรัทธาจะมีรัศมีที่เจิดจรัสเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนี้คือคนที่มีอีมานในขณะที่หากว่ามาทำสัญลักษณ์ไว้บนจมูกของผู้ปฏิเสธศรัทธาคือบรรดากุฟาร์เนี่ยนะครับนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการปฏิเสธของคนคนนั้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างมีรายละเอียดอีกมากนะครับซึ่งหากว่าเราจะพูดกันในค่ำคืนนี้น่าจะไม่จบว่าฮะดีษอินฟิตนะห์นี้นะครับและฮะดีษหลายๆบทที่ตะรอซูลได้พูดถึงฟิตนะห์ความวุ่นวายความโกลาหลนะครับที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนวันกิยามะห์เนี่ยเช่นหะดีษในเรื่องของดัจญาลกับดัจญาลใช่มั้ยครับดัจญาลก็เป็นที่ทราบกันดีว่าดัจญาลคือจอมโกหกใช่มั้ยครับจอมโกหกจอมหลอกลวงที่มีตําหนิพูดง่ายๆเป็นคนที่อัปลักษณ์เป็นมนุษย์นะครับดัจญาลเป็นมนุษย์เป็นคนหนุ่มที่มีผิวขาวอมชมพูผมหยิกตัวเตี้ยใช่ไหมครับตัวเตี้ยขาโก่งดวงตาทั้งสองข้างมีตำหนิข้างหนึ่งบอดข้างหนึ่งมีเนื้อปูนออกมาบนหน้าผากถูกเขียนว่ากาฟารอหรือกาเฟตแปลว่าปฏิเสธศรัทธาและศีรษะของดัจญาลเนี่ยยาวและก็ใหญ่เวลาที่มองข้างหลังเนี่ยลักษณะของมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับงูนี่ลักษณะของใครของดัจญาลทำไมพี่น้องทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาจึงทำให้ดัจญาลมีลักษณะที่อัปลักษณ์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสามารถแก่มันนั่นคือมันสามารถที่จะกระทําในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้มันสามารถที่จะเรียกฝนให้ตกให้ฝนหยุดมันฆ่าคนและให้คนคนนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเวลาที่มันไปที่ไหนมันสามารถที่จะเรียกขุมทรัพย์ที่ถูกฝังอยู่ณดินแดนนั้น
ซึ่งขุมทรัพย์ตะรซุนบอกว่าจะติดตามดัจญาลเหมือนกับผึ้งที่บินตามราชินีของมันมันสามารถที่จะทำให้ดินแดนทั้งดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่แห้งแล้งฝนไม่ตกไม่มีต้นหมากรากไม้เจริญงอกงามแล้วพระเจ้าให้ความสามารถแก่มันสามารถที่จะทำให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินพืชพันธุ์ธัญญาหารเนื้อเนี่ยทะลุซุ้มบอกว่าความมากของมันเนี่ยเท่ากับภูเขาแสดงว่าคนที่เชื่อว่ามันเป็นพระเจ้าและยอมปฏิบัติตามมันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนเหล่านั้นเห็นในสิ่งที่มันต้องการได้และสิ่งที่มันกระทำในยุคสมัยนั้นไม่ใช่เป็นภาพลวงตานะครับไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์นะครับแต่เป็นความจริงที่เราจะให้เกิดขึ้นเป็นบททดสอบสำหรับมนุษยชาติในวันนั้นฉะนั้นตะรซุนจึงบอกว่าไม่มีฟิตนะใดที่จะเลวร้ายและยิ่งใหญ่และน่ากลัวยิ่งไปกว่าฟิตนะของดัจจานด้วยเหตุนี้ตะรซุนบอกว่าบรรดานบีทุกท่านจะเตือนประชาชาติของท่านให้ระวังฟิตนะจากดัจจานฉะนั้นตะรซุนจึงสอนให้เราขอดุอาในทุกๆครั้งก่อนให้สลามบอกว่าลอมาอินีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาติวะมินชัรริฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลนะครับดัจญาลจะปรากฏตัวที่คูรอซานในประเทศอิหร่านในปัจจุบันเมื่อดัจญาลปรากฏตัวแล้วเนี่ยจะมียิวที่จะมีผ้าบ่าติดตามดัจญาล 70,000 คนปัจจุบันนี้พี่น้องไปดูในอิหร่านเนี่ยยิวอาศัยอยู่เต็มเลยยิวที่อาศัยอยู่ในอัสบาฮานหรืออัสฟาฮานเนี่ยเป็นจำนวนมากยิวจะติดตามดัจญาลและถามว่าทุกวันนี้ยิวเขาจะเชือดวัวสีแดงทำไมเขาเชือดวัวสีแดงทำไมพี่น้องเขาต้องการที่จะมีความเชื่อว่าเป็นการขจัดความสกปรกณดินแดนปาเลสไตน์เพื่อรอคอยการมาของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ใครกษัตริย์ผู้หญิงใหญ่ของพวกเขาดัจญาลใช่ไหมครับคราวนี้ผู้หญิงจะตามดัจญาลอาญาคนที่ไม่ใช่อาหรับจะตามดัจญาลดัจญาลปรากฏตัวแล้วจะเดินทางไปรอบโลกใช้เวลาทั้งหมด40วันเดียวกันวันแรกจะมีความยาวเหมือน1ปีวันที่2มีความยาวนานเหมือน1เดือนวันที่3มีความยาวนานเหมือน1สัปดาห์ส่วนวันที่เหลือมีความยาวเท่ากับวันปกติดัจญาลมาแล้วใช่ไหมอ่านต่อก่อนนะครับเชบาวันมาลาฮิมหะดีษที่พูดถึงเรื่องของสงครามที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์สงครามที่ผู้ศรัทธาจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลคือตุรกีจะถูกตะวันตกยึดกลับไปเป็นดินแดนของคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งแต่ในยุคก่อนวันกิยามะห์มุสลิมจะพิชิตตุรกีหรือเรียกว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นครั้งที่2มุสลิมจะทำการสู้รบกับคริสเตียนเป็นสงครามครั้งใหญ่และมุสลิมจะได้รับชัยชนะทั้ง2สงครามและมุสลิมจะทำการสู้รบกับยิวและมุสลิมได้รับชัยชนะทั้ง3สงครามเราซุนเรียกว่าอันมาลาฮิมวะอะฮาดีซินุซูลีอีซาอะลัยฮิสสลามและหะดีษที่เกี่ยวข้องกับการลงมาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามยังไม่ตายนะครับถูกยกขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าชั้นที่2ยังมีชีวิตอยู่ทั้งวิญญาณและร่างกายแต่เมื่อถึงวันกิยามะห์ก่อนวันกิยามะห์เราจะอะลาให้มาลาอิกะห์2ท่านพาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามลงมาโดยการที่ท่านนบีอีซาเกาะปีกมือ2ข้างในเกาะปีกมาลาอิกะห์2ท่านลงมายังพื้นล่างเวลาที่เงยหน้าขึ้นตะรซุนบอกว่าจะมีหยดน้ำเนี่ยหยดลงข้างล่างเหมือนคนเพิ่งอาบออกจากห้องน้ำและบอกให้รู้ถึงความงดงามของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหยดน้ำหยดลงแต่พอท่านนบีอีซาก้มศีรษะลงมาไหลหยดน้ำจะหยดติ้งๆๆๆเหมือนกับไข่มุกเป็นประกายลงมาที่ไหนลงมาที่หออาดานสีขาวณเมืองดามัสกัสในประเทศซีเรียลงมาในขณะที่ท่านอิหม่ามมะฮดีท่านอิหม่ามมะฮดีนะครับกำลังจะนำละหมาดบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อที่จะไปทำสงครามสังหารดัจญาลที่ไหนในดินแดนชามในดามัสกัสในประเทศซีเรียณเวลานั้นพอท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามลงมาแล้วกำลังจะตั้งซอฟละหมาดซุบฮ์ในบรรดาผู้ศรัทธาเห็นจึงเรียกท่านมายังมัสยิดแห่งนั้นแล้วท่านอิหม่ามมะฮดีก็เชิญให้ท่านขึ้นไปเป็นอิหม่ามท่านนบีซาว่าอย่างไรพี่น้องฉันไม่ได้มาในฐานะของการเป็นนบีแต่ฉันมาเป็นผู้ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามลงมาแล้วเนี่ยหลังจากละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีอีซาและบรรดาผู้ศรัทธาก็ออกไปตามล่าดัจญาลจนกระทั่งว่าทันกับดัจญาลที่เมืองหนึ่งหรือหมู่บ้านหนึ่งถูกเรียกว่ามีชื่อว่า
บาบิลุดและท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเจอดัจญาลณหมู่บ้านนั้นพอดัจญาลเห็นท่านนบีอีซาตัวมันละลายเหมือนเขาสมมุติบอกว่าเหมือนกับเกลือที่ละลายในแก้วน้ำพอท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเห็นเช่นนั้นจึงเอามีดดาบเข้าไปแทงมันแล้วมันก็ตายและการลงมาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์นั่นหมายความว่าไม่มีคริสเตียนคนใดไม่มีคริสเตียนคนใดณเวลานั้นที่มีชีวิตอยู่แล้วยังไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีอีซาลงมานั่นหมายความว่าเวลาที่พวกเขาสูดลมหายใจของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเข้าไปเนี่ยพวกเขาเสียชีวิตหมดเลยแต่ปัญหาก็คือลมหายใจของท่านนบีอีซานั้นจะพุ่งไปด้วยความแรงเท่ากับสายตาที่มองไปเห็นนั่นหมายความว่าท่านนบีอีซามองไปเห็นจุดไหนไกลที่สุดลมหายใจของท่านจะไปณจุดนั้นไกลที่สุดนั่นหมายความว่าบรรดาคริสเตียนพอได้สูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็จะเสียชีวิตท่านนบีซาลงมาทำไมพี่น้องหนึ่งลงมาเพื่อฆ่าดัจญาลสองลงมาเพื่อสังหารยะยูซทำลายล้างยะยูซกับมายูซหลังจากนี้ใช่ไหมครับประการที่สามลงมาฆ่าสุกรทำไมฆ่าสุกรฆ่าหมูทำไมเพราะบทบัญญัติของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและบรรดานบีก่อนหน้าทุกท่านหมูเป็นสัตว์ต้องห้ามเป็นสัตว์ต้องห้ามแม้กระทั่งในวงวานอิสราเอลเองก็ตามเนี่ยจะมีบทบัญญัติของคริสเตียนเองก็ตามเนี่ยถูกห้ามจากการกินหมูแต่เขาบิดเบือนบทบัญญัติใช่ไหมครับท่านนบีอีซาจะลงมาหักไม้กางเขนเพราะท่านนบีอีซาไม่ได้ถูกตึงบนกางเขนและไม่ได้ใช้ให้คนกราบไหว้กางเขนใช่ไหมครับเป็นการบอกให้รู้ถึงความผิดของพวกเขานะครับพอท่านนบีอีซาจัดการกับญาติญาติได้แล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาส่งใครออกมาพี่น้องเชคบอกว่าวะคูรูจียะยูจะวะมายูหลังจากนั้นยะยูและมายูก็หลุดออกมาจากกำแพงแปลว่าเจาะกำแพงออกมาได้พอเขาออกมาแล้วทำลายล้างทุกอย่างฆ่าไม่เหลือเลยฆ่าผ่านตรงไหนฆ่าสุดท้ายแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็เลยยิงธนูขึ้นไปบนฟ้ามันพูดว่ายังไงมันบอกตอนนี้ฉันฆ่าคนบนพื้นแผ่นดินแล้วเนี่ยฉันจะฆ่าผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าด้วยความตะกำบนของมันพอมันยิงธนูขึ้นไปข้างบนธนูที่ตกลงมานั้นมีเลือดติดลงมานั่นเป็นด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลังจากนั้นบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามไม่สามารถที่จะต่อกรพวกเขาได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แปลว่าให้สู้ไหมไม่ใช่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพาบรรดาผู้ศรัทธาขึ้นภูเขาที่สูงแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาส่งหนอนนอนนะครับเข้าไปในจมูกของพวกยายูดและมายูดพวกเขาตายทันทีทันใดเลยพอล้มตายเสร็จแล้วเนี่ยบนพื้นแผ่นดินเนี่ยมีแต่กลิ่นเหม็นเหม็นไปไหนไม่ได้ผู้ศรัทธาณเวลานั้นที่อยู่ในยุคสมัยที่รุ่งเรืองและเฟื่องฟูมากไปไหนไม่ได้พี่น้องทำไมครับเพราะเหม็นสุดท้ายท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็กลับขึ้นไปแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาจัดการกับซากศพของยะยูซและมะยูซอัลเลาะห์ตะอาลาส่งนกมาฝูงหนึ่งลักษณะของคอของมันเหมือนกับอูฐแปลว่านกเหล่านั้นคอยาวนกเหล่านั้นทะลุก็มาฆ่าซากศพของยะยูซและมะยูซไปทิ้งในที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์และหลังจากนั้นก็มีฝนตกลงมาจึงเกิดความสะอาดใช่มั้ยครับเกิดอะไรขึ้นต่อพี่น้องยายูซมายูซไปแล้วใช่บอกว่าอาฮาดีติดดูคอนท่านนบีอีซาอยู่บนโลกนี้เท่าไหร่7 ปีตอนถูกยกขึ้นไปเนี่ยอายุ33แต่ลงมาเนี่ยอายุก็33เหมือนเดิมนั่นแหละใช่มั้ยครับอยู่อีก7ปีแปลว่าตายในขณะที่มีอายุ40ปีใช่มั้ยครับใช่บอกว่าอาฮาดีติดดูคอนหะดีษที่ท่านรอซูลพูดถึงเรื่องของอะไรหมอกควันที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์เวลาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาสูดเข้าไปเนี่ยสูดดมเข้าไปเนี่ยจะมีอาการเหมือนกับคนเป็นหวัดมีน้ำมูกไหลใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ดูคอนเนี่ยหมอกควันเนี่ยมันจะเข้าไปทุกที่เวลาที่เจออุปเทเชศรัทธาเนี่ยมันจะทะลุเข้าไปที่หูของเขาจะเจาะทะลุเข้าไปในหูของเขาตามฮะดีษที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ชัยบอกว่าวะฮะดีษอัรรีฮัลลาตีตุตักบิดุกุลลนัฟซิมุมินะและฮะดีษที่ท่านรอซูลพูดถึงลมเย็นลมเย็นนี่เป็นสัญญาณอะไรสัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับลมเย็นเนี่ยจะปิด
วิญญาณของผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าผู้ศรัทธาคนใดสูดหายใจเข้าไปแล้วใช่ไหมครับจะล้มตายจะเสียชีวิตดาวรบ้านบางท่านบอกสัญญานี้จะเกิดขึ้นในตอนท้ายใช่ไหมครับจะเกิดขึ้นในตอนท้ายๆแล้วที่เป็นการเก็บชีวิตของผู้ศรัทธาในยุคสุดท้ายว่าฮาดีตินนาดินละดีตับฮาร์และฮาดีตเตอร์รัสุลพูดถึงอะไรครับพูดถึงไฟที่ปะทุขึ้นมาที่ที่อาดันเมืองอาดันอยู่ในประเทศเยเมนใช่ไหมครับแล้วจะไล่ต้อนผู้คนตรัสุลบอกว่าคนในยุคสมัยนั้นจะถูกต้อนไป3สภาพสภาพแรกคนที่ขี่พาหนะใช่ไหมครับพวกเขาจะขี่พาหนะไปปลอดภัยสบายบรรดาผู้ศรัทธาถูกต้อนในขณะที่คนอีกกลุ่มที่สองเป็นยังไงพี่น้องคือคนที่ไปในสภาพที่เดี๋ยวขี่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวขี่เดี๋ยวเดินแต่เวลาที่ขี่พาหนะเนี่ยเบียดกันซ้อนหลายคนใช่ไหมครับตามที่ท่านสุดบอกเอาไว้คนกลุ่มที่สามโดนไฟไล่ต้อนแปลว่าเดินวิ่งถ้าช้าเมื่อไรโดนไฟเผานะครับว่าฮะดีติลคุซูฟและประการสุดท้ายนะครับคือฮะดีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮะดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินสู่คุซูฟไม่ได้แปลว่าจัตุรัสคาหรือสุริยคาครับแต่หมายถึงคอสฟุลเอาท์แปลว่าแผ่นดินจะสู่ครั้งใหญ่3ที่ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันณดินแดนตะวันออกตะวันออกหมายถึงอะไรตะวันออกของนครมักกะห์นี่จากมักกะห์มาทั้งหมดในตะวันออกใช่ไหมครับและดินแดนฝั่งตะวันตกคือตะวันตกฝั่งมักกะห์ไปนะยุโรปฝั่งนู้นแล้วก็คอสฟุนบินยาซีรอตอาหรับและแผ่นดินสูงที่คาบสมุทรอาหรับ3ที่บรรดาอุลามะห์บางท่านบอกว่าเกิดหลายที่ณดินแดนนั้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเป็นการบอกให้รู้ว่าโลกดุนยาหมดเวลาแล้วและวันกิยามะห์ก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม